หนุ่มเข้มหัสวีพระเอกดังเข้ารับคัดเลือกทหารกองเกินปี2566ค่ะต้องบอกว่าล่าสุดเมื่อวันที่3เมษายนพระเอกหนุ่มอย่างเข้มหัสวีได้เข้าไปร่วมคัดเลือกเช่นเดียวกันกับบ้านเกิดของตัวเองค่ะที่บึงกาฬหลังจากที่ยื่นผ่อนผันครบ5ครั้งเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงเย็นประมาณ 17:00 นหนุ่มเข้มเองได้คิวจับใบดำใบแดงและผลปรากฏว่าได้ใบดำค่ะโดยเจ้าตัวเปิดใจนะคะว่าวันนี้เป็นธรรมดาที่รู้สึกตื่นเต้นแต่ผมมีความตั้งใจที่จะมาจับใบดำใบแดงอยู่แล้วเพราะคิดว่าเป็นการทำหน้าที่ของลูกผู้ชายจะผ่อนผันหรือจะมาจับใบดำใบแดงก็คิดว่าถ้าจับได้ใบแดงเราก็ทำหน้าที่รับใช้ชาติให้ดีที่สุดแต่ถ้าใบดำก็ทำหน้าที่เป็นนักแสดงที่ดีก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวเปิดเผยค่ะ